็อยากจะถามเขาว่าวันนั้นพ่อทำไมทิ้งแม่กับแจ็คไปมีเหตุผลอะไรแค่นั้นเองมันเป็นคำถามที่ทุกครั้งที่เตยถามนี่มันคำพูดนี้ใช่มันเป็นปมอยู่ในใจใช่มันเป็นปมมันเป็นความรู้สึกที่ว่าอยากถามมากอยู่คนเดียวเวลานึกก็ยังคิดเลยนะก็ยังคิดว่าเออทำไมเขาต้องทิ้งเราไปทำไมถึงให้แม่มาลำบากอย่างเงี้ยทั้งๆที่รู้มาก็เออพ่อก็ไม่ได้ลำบากทางบ้านพ่อก็ไม่ได้ลำบากแต่พ่อปล่อยแม่มาลำบากเรื่องนี้บ้างไม่มีใครไม่รู้ขนาดนั้นพี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมรู้พี่ก็ตัวท่านเองสาวยังไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆยังไม่รู้เลยเพราะท่านบวชมาตั้งแต่อายุ20ก็บวชเขาเรื่อยมาเราก็ไม่รู้เขาไปเคยสึกไหมเคยสึกไปเที่ยวนึงแล้วก็มาบวชอ๋อแล้วเขาต้องใช่เขามีภาษาชาวบ้านเลยแล้วกันนะแม่นะเขาเคยมีเมียเพิ่มไม่มีไม่เคยมีเด็กก็ว่าเขาเป็นหนุ่มไม่เคยมีเมียเพราะฉันมาเป็นสะพ้ายนี่ต่างกับเขายังเด็กอยู่เลยต่างกันเขายังไม่บวชอายุเขาเท่าไหร่แล้วมันอ่ะแล้วจนเนี่ยอยู่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาไม่มีลูกมีเต้าเนี่ยใช่แล้วเขาก็สร้างวัดอยู่หาง่ายอยู่ที่อำเภอเมืองสกลนครอ่ะทางวัดป่าเจริญธรรมอยู่อำเภอเมืองเลยไกลมหาวิทยาลัยสกลนครโอเคงั้นน่าจะมีหลวงพ่อคนเดียวที่จะตอบเราได้เนาะวัดป่าเจริญธรรมอำเภอเมืองนะสกลนครยังไม่เป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์เดี๋ยวนี้สมองเป็นสำนักสงฆ์ใช่ไหมครับเป็นสำนักสงฆ์สกลนครภารกิจเริ่มแต่เช้าเลยนะครับประมาณ4:00 กว่าจะพาพี่แจ็คไปตามหาคุณพ่อที่สกลนครไม่รู้วันนี้คำตอบจะออกมาเป็นยังไงวันนี้บินเช้านะครับประมาณบินไฟ6:00กว่านัดกัน4:30แล้วเดี๋ยวจะไปสนามบินแล้วก็บินไปลงที่อุดรบินลงอุดรปุ๊บแล้วก็จะไปสกลต่อ2 ชั่วโมงนะครับรอดูภารกิจวันนี้นะจะเป็นยังไงนะใช่อุดรอีกครั้งหนึ่งบินเพราะว่าบินมาลงอุดรแต่ว่าไปทำภารกิจที่สกลนครอุดรครั้งนี้ก็เลยเป็นอุดรที่ไม่ใช่อุดรนะจ๊ะเขาก็เดินไปถึงจริงแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักมีไม่อยากเจอนั่นแหละสิคิดตั้งแต่อยู่ขนาดบินไปที่เต้บอกว่าญาติเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อบินลูกหมายถึงว่าเขาไม่เล่าให้ใครฟังเลยแล้วก็ถึงจริงๆเขาบอกมีรู้จักมีตัวรู้อันนี้ไม่ได้โกหกเลยอันนี้คือญาตินะไม่รู้จักนะไม่ใช่พ่อไม่รู้จักนะยังไงไม่เกินวันนี้แล้วล่ะเราก็จะได้คำตอบละเป็นกำลังใจให้ไหมว่าคำตอบมันจะเป็นยังไงนะThank you.
ล้วนะตื่นเต้นหนักกว่าเดิมอีกเต้ยได้เบาะแสมาแถวๆนี้แหละครับจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวเต้ยให้พี่กับพี่เมย์ไปนั่งรอกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเต้ยขอไปฟังคำตอบขอไปคุยกับเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่ไปหาเขานะครับเป็นไงบ้างตื่นรอก่อนนะไปหาคำตอบให้ก่อนเรารู้จุดแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้บอกพี่แจ็คแบบเต็มปากเต็มคำเพราะเราก็ยังไม่ได้คำตอบเลยเดี๋ยวเราไปกราบหลวงตาก่อนหลวงตานั่นแหละก็คือเป็นพ่อของพี่แจ็คแบบจริงจริงจังจัง 100% แล้วล่ะแต่ไม่รู้คำตอบจะเป็นยังไงเราไปเอาคำตอบก่อนแล้วก็ลูกสาวจะได้เข้าไปหาอย่างสบายใจกว่านี้หน่อยนะไม่ใช่หลวงตาไปทุดงแล้วนะเขาป่วยเนาะหลวงตาแกป่วยแกไม่ไปที่ไหนหรอกตาจอดไว้ที่นี่ก็คงไม่มีใครเข้ามาหรอกเนาะได้ยินเสียงใครไหมท่ามกลางความเบิ่งว้างหาได้มีเสียงผู้คนไหมเฮ้ยมันได้ยินเสียงคนสวัสดีจ้าพี่สวัสดีครับเข้าไปหาได้ไหมจะมากราบหลวงตามานัดนะครับหลวงตาอยู่ไหมที่ไหนครับจังเห็นพี่เต้ยจันอ๋อครับครับผมพี่รู้จักบ้านเพชรเตยจันเขารู้จักรู้จักใช่ไหมครับที่ทำงานอยู่ที่วัดนี่หรอเป็นก็ลงมาใส่บาตรปกตินะครับอ๋อลงมาใส่บาตรปกติหลวงตาอยู่ไหนครับผมอยากมากราบหลวงตาอ๋อโอ้พักผ่อนครับครับผมเวลาท่านพักผ่อนครับยามนี้เวลาท่านพักผ่อนแล้วแกจะเลิกจำวัดเมื่อไหร่ประมาณบ่ายโมงครับแล้วแกจะอยู่ที่ไหนอะครับผมอยู่กุฏินี่แหละครับ อยู่ในวัดอยู่ครับอยู่กุฏิกันผมอะทำรายการตามหาคนที่เขาพัดพรากจากกันนะครับแล้วทีนี้มีลูกสาวเขาจะตามหาคุณพ่อแล้วเขาบอกว่าคุณพ่อเขาเนี่ยชื่อมนัสมนัสสอนสืบนี่แหละโอ้ลูกเนี่ยอยู่วัดนี่ครับอ้าวสอนสืบอยู่สำนักสงฆ์ป่าเจริญธรรมรัตนวนารามค่ะชื่อคล้ายๆกันครับนี่หลวงปู่พี่ลมพี่ลมประภาโสพี่ลมประภาโสครับอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะ มีหลวงตามานัสมีค่ะมีครับ คนตะกี้ที่เราเจอสำนักสงฆ์บ้านน้องบัวสามัคคีคนขอโทษนะครับหลวงปู่ที่เป็นลายศักดิ์ใช่ปะไม่ใช่อ้าวไม่ใช่มีกี่องค์มีกี่รูปอะครับถ้ามานัสก็ลงตามวัดนี้ค่ะตามานัสมี2รูปมันอยู่ถ้าเป็นลายๆก็เป็นลายๆว่ะนั่นที่เป็นสักลายนั่นลงสำนักสงฆ์เมื่อกี้ใช่ไหมหลวงพ่อแปะนะคะมีพระกี่รูปนะอยู่สำนักสงฆ์ป่าเจริญธรรมสองค่ะสองมีหลวงตามานัสแล้วก็
พระเอกค่ะพระเอกพระเอกก็คือคนที่สักลายใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีลายไม่มีลายครับอ่ะแล้วคนที่สักลายที่ตะกี้ผมแวะเข้าไปตรงนั้นแป๊บนึงตรงนี้เหรอคะตรงนี้เหรอครับอ๋อมีสองสำนักสงฆ์อ๋อมีสองสำนักสงฆ์ที่คนละบ้านค่ะนี่บ้านคนละบ้านนี่บ้านนนสูงครับน้องบัวสามัคคีตรงนั้นน้องบัวสามัคคีครับมีอีกอันนึงครับสรู้ค่ะรู้ค่ะรู้ครับอ๋อลูกสาวเขาจะตามแหมโอ้ท่านมีลูกสาวเหรอคะไม่แน่ใจพูดได้ไม่เต็มปากอะเพราะว่าญาติฝั่งนู้นก็ไม่มีใครรู้จักแต่ว่าเบื้องต้นอะเบื้องต้นเบาะแสมันมาอย่างนี้ใบเกิดในใบเกิดลูกสาวเขานะลูกบุรีเออเออเออเลยก็ไปตามจากญาติเขาที่ลพบุรีญาติเขาก็ไม่มีใครรู้ว่าเขามีลูกสาวหรือเปล่าเพียงแต่ว่าชื่อในใบเกิดลูกสาวเขามันระบุมาอย่างนี้เบื้องต้นจะมากราบหลวงตาก่อนแล้วก็จะมาสอบถามก่อนอะไรเงี้ยครับผมแล้วแกจะจำวัดอยู่ไหมนะจำค่ะตอนนี้ท่านมันสบายนะคะใช่ใช่ทางญาติฝั่งนู้นบอกมาแล้วว่าแกจะสบายเป็นเลือดกันหลอดเลือดสมองประจำอะไรไม่ได้จะบาปไหมอ่ะคะจะบาปไหมถ้าไปปลุกพระจะให้โทรก่อนไหมคะเออโทรติดต่อหลานก็บวชอยู่นั่นนะคะอ๋อเออเอองั้นหนูรบกวนแม่หน่อยได้ไหมใช่โทรบอกให้หน่อยเดี๋ยวจะติดต่อกับหนูติดต่อเลยแม่ปะแม่โทรให้หนูหน่อยเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวเขามารออยู่มาเลยเหรอคะใช่มาแล้วเอาเพราะว่ามันไกลไงเต้ยก็เลยมากับเต้ยทีเดียวเลยตอนนี้มาอยู่บ้านคนสูงเลยเหรอคะอยู่ปากซอยกราบหลวงตาก่อนเรียกถามคุณแม่พระให้ก่อนนะคะแม่พระแม่พระเอ็กค่ะเป็นลูกศิษย์หลวงตานั่นแหละค่ะตามมารับจะมาญาติหลวงตาอือแล้วจะไปกราบหลวงตาแบบนั้นอย่าเพิ่งกระโตกกระตากกับหลวงตาก่อนก็ได้นะนัดก่อนก็ได้ปลุกหลวงตาจัดจำวัดก่อนเขาเรียกเขาจะภาษาพระว่าอะไรวะปลุกหลวงตาเออจะบาปไหมเนี่ยยังมากราบเลยอ๋อก็บอกว่าเป็นยิ้มแม่ก็บอกว่ามีคนจะมากราบมีญาติโยมจะมากราบเออเเดี๋ยวค่ะให้เพิ่นถามพระเอกก่อนค่ะลูกศิษย์วัดเพิ่นนะคะลูกตาไม่สบายนะคะเดี๋ยวฮอสิผงผางเข้าไปกลัวเพิ่นเป็นอันอื่นนะต้องให้ถามเพิ่นก่อนค่ะถามลูกศิษย์เพิ่นก่อนว่าจะให้เข้าไปตอนนี้ไหมนะคะก็ให้รอซะก่อนค่ะได้น้อยให้เขาได้คุยกันหน่อยได้ไหมจ้ะเออคือผมให้เพิ่นมาใช่เดี๋ยวก่อนเนี่ยขอมาคุยก่อนค่ะเราจะได้รู้คำตอบก่อนว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงจ้ะจ้ะมาพี่ มาพี่ อ่ะรู้เรื่องไหมนี่มาพี่ มาพี่